เออพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเห็นไม่ได้ว่าตายแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเออพี่เขาพี่เขาทันทีที่ชุดค้นหาเห็นนายสาธิตทองอ่อนหนุ่มบ้านห้วยหมากใต้ตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเดินออกจากป่าต่างร้องตะโกนด้วยความดีใจเพราะร่วม4วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านขึ้นเขาปูพรมหานายสาธิตหาอย่างไรก็หาไม่เจอแต่ช่วงเที่ยงของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาขณะชาวบ้านนั่งล้อมวงกินข้าวได้ยินเสียงคนเดินเป็นหมู่คณะเดินเข้ามาใกล้ๆและจู่ๆก็เห็นนายสาธิตเดินโซเซมายังพวกตนหลายคนต่างซักถามนายสาธิตว่ามากับใครกลุ่มคนที่ได้ยินเสียงเดินมาด้วยหายไปไหนนายสาธิตยืนยันว่าเดินทางมาคนเดียวได้ฟังดังนั้นทำเอาขนลุกไปตามๆกันนายสาธิตหนุ่มอุบลอายุ27ปีชาวตำบลโขงเจียมหลงป่าตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาขณะเข้าไปเก็บเห็ดหาของป่าบนภูหลงพร้อมกับเพื่อนบ้านอีก2คนป่าภูหลงอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 5-6 กิโลเมตรแต่พบค่ำเพื่อนทั้งคู่กลับบ้านตามปกตินายสาธิตบอกญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านว่าที่หลงป่ากลับบ้านไม่ได้เพราะมีงูเห่าตัวใหญ่เท่าขาขวางทางกั้นเอาไว้ต้องติดอยู่ในป่าหาผลไม้ประทังชีวิตนาน4วันและไม่รู้ว่าทำไมถึงเดินออกมาได้บักเรือมหลายบ่อยู่หันเรือมหลายแต่เดียวเราเฮานี่ไปเหมือนกับว่าไปพักอยู่แต่กับตอนที่เฮาลงเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆเลยเราเฮาเห็นทิศเห็นทางบ่ไหมทุกวันทิศเหนือทิศใต้ยังเสียเฮาหูบ่ก็คือออกมาบ่ได้แล้วที่ว่าเห็นงูเนี่ยเป็นงูหยังครับงูเห่าตัวทำไรครับคือตัวประมาณทำนี่โอ้โหโอเคเห็นอยู่หันเลยมีหลายบอกเป็นดงบอกรู้ว่ามีแค่ตัวเดียวมันอยู่ตรงด่านอยู่ในถังนี่ยังอยู่ล่างๆธรรมดานี่เลยผมสัญญาไปตั้งนานจนเหลือมาหลับเลยโอ้ที่แรกผมยังบอกวันนี้กูหูสามมือเถอจนเลยเชื่อพวกน้ำมาเจอเอื่นสายมาเพื่อนแสดงนี้ผมอยู่โยนนะบอกผมเอื่นเพื่อสายเป็นจำผมหน่อยเพื่อนเพื่อนดีใจอ่ะเพราะหมายถึงว่าเพื่อนสตินี่คือไปเบิร์ดเลยเป็นบอกครับเริ่มเขียนแน่ครับโอ้เราเอที่พ่อเนี่ยถูกซื้อยังไงเลยครับตอนไปขอเราเนี่ยคือผมมีภาษาบ้านเฮาครับคนลูกครับผมมาเป็นชีพแต่มีเสียงเธอคนเดียวมาอ๋อแต่ตอนเขาได้ยินเนี่ยเขาได้ยินคือยังมีคนอื่นครับมีคนแบบมาแบบไรกินเขาเขากินหนามกินเขากินหนามกันหนามไม่กินเนี่ยใช่ไหมโดนอยู่พูดเถิงนี่ว้าวได้ยินทำบ่เขาโดนจะห้อยโคตรยางโคตรอยู่มึงนี่ผมว่ากันเราจะแตกเบิดกินเขากินเขากัน